อนที่หมิวกลายเป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายอ่ะที่ยังไม่ตายคนสุดท้ายที่ตายก็คือคุณหนึ่งเนาะแต่แน่นอนล่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่เพื่อนๆจะตายค่ะเพราะว่าเขาอยากเห็นสกินที่สวยงามไงก็เลยไม่ได้ใส่ชุดเกาะกันค่ะก็เลยตายกันเอาแบบรัวๆแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยเนาะในขณะที่เราค่ะฟูชุดเกาะตลอดเวลาก็เลยค่อนข้างที่จะถึกกว่าคนอื่นตอนนี้หมิวก็เลยกลายเป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายค่ะ โอ้ดูชุดเกาะนี่สิเต็มมากๆจะตายได้ยังไงคะชุดขนาดนี้คุณหนึ่งใบตายอยู่ไหนคะใบตายมาสิอยู่ในลังครับลังเหลืองนั่นเลยนี่เหรอ ในที่สุดนี่คือสิ่งที่น่าดีใจนะที่เราเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้ตายในเซิร์ฟนี้ ขอแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปประดับตกแต่งใส่กรอบเลี่ยมทองไว้ ถ้าจะไปลงเนเธอร์นี้ไม่ใส่เกราะไปไม่พาไปนะคะเราไม่ได้ไปสู้กับใครเราไม่ไปสู้กับใครแต่เราจะไปขุดเอาทรัพยากรล้วนไม่ได้ค่ะเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้แล้วนะคุณดีพิกคือมันจะมีมอนเตอร์ตัวหนึ่งค่ะมันชื่อว่าพิกลินถ้าไม่ได้ใส่ทองไปหนึ่งชิ้นมันไล่ขวิดเลยค่ะทันทีอ่ะมันไล่ตีเลยค่ะบอกเลยนะใส่หมวกทองไปก็ได้เนาะใช่ใส่อะไรสักอย่างเป็นทองค่ะเฮ้ยเขาใช้เป็นแล้วนั่งร้านอย่าบอกนะตอนนั้นตายเพราะนั่งร้านนี่เหรอคะตายอยู่นู่นทางนู้นในปราสาทศาลาหลังใหม่สูงเกินมันก็ไม่เอาไม้ไผ่มาใช้แค่ในกระถางต้นไม้6,000 บล็อกอะถ้าเอามาใช้แค่กระถางต้นไม้ในศาลา2 ต้นนี้นี่ไม่เอานะไม่โอเคดูจะระเบิดทิ้งเลยฉันระเบิดทิ้งเลยถ้าเอามาใช้แค่พวกเนี้ยต้องไปแล้วไปตามเลยนี่นั่นไม่รู้ค่ะต้องให้คุณวรรณบีนำทางอ่ะเดินผ่านมาด้วยความรวดเร็วเลยค่ะเดินมาถึงต้องเดี๋ยวอย่าพึ่งนะผมไม่รู้ว่าสุดทางมันแค่ไหนค่ะเอ้ยนั่นคุณวรรณบีอยู่นู่นอ๋อโอเคไปเฮ้ยเราใส่ชุดเกาะทองแล้วทองแล้วนี่ครับตรงนี้ต่อเลยนี่เหรอตรงนี้เหรอคะเนี่ยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้โหใกล้มากไม่นะถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นประสาทเนเธอร์ค่ะอาจจะเป็นบัชชั่นเรมแนนต์อะประสาทพวกพิกลินมากกว่ามั้งใช่อ่ะสีมันดำเกินไปไม่ใช่ประสาทเนเธอร์เอ้ยแต่นู่นอะประสาทเนเธอร์เจอแล้วให้กันเลยเหรอนั่นไงฮะตรงลาวาไหลอะทางทิศใต้อะนั่นอะประสาทเนเธอร์อ๋อสมัยรุ่นผมเคยเล่นนะครับคือในนรกเนี่ยมีอยู่แค่3 อย่างเท่านั้นมันไม่มีอะไรเยอะอย่างนี้หรอกนะคือมันจะมีพื้นดินนะเนี่ยเนเธอร์แลนด์ตัวเนี้ยมีโซแซนแล้วก็มีโกสโตนครับหลักๆแล้วก็เนเธอร์คอร์สอีกอันหนึ่งพุทธาเอามีแค่นี้ครับนรกยุคที่ผมเล่นคือมีแค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยคุณดีพิกไอ้นั่นน่ะที่คุณดีพิกพูดมาน่ะก็คือยุคของปทุมมาตลอดค่ะยกเว้นแผ่นล่าสุดที่มันเป็นเนเธอร์อัปเดตอะแค่นั้นแหละที่มันมีทุกไอ้พวกนี้เพิ่มเข้ามาไม่งั้นมันไม่มีหรอกมันก็ยังมีแค่นั้นเลยอะใช่ตอนก่อนก็มีแค่นี้กระสติ้งกระสไหนยิงมาใหม่สิลูกกระติ้งกระสตีอยู่มันเล็งแต่หัวประตูเลยอะใช่ไหมอย่าให้โดนแล้วกันมึงอย่าให้มีธนูอะเอ้ยไม่เขาทำไมเขาเล็งแต่ผู้หญิงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าตีกลับไปโดนมันคือทีเดียวตายเลยนะใช่อ่ะแต่ว่ามันไม่โดนอ่ะไม่แม่นเอ้ยเก่งมากเรียบร้อยดอกเดียวตายเลยไม่ใช่ไม่ได้น้ำตาแก๊สแฮะเขาฟันค่ะเขาฟันนู่นไงฮะบ้านของเจ้าแมกมาคิวบ้านของเจ้าแมกมาน่ารักประตูนี่แหละเป็นประตูเนเธอร์ประตูค่ะใช่ถูกต้องเอ้ยทำไมเราไม่เอานั่นมาค่ะนั่งร้านนั่นน่ะเห็นไหมคุณวรรณบีไฟเผาแล้วนั่นไม่สนรู้จักไหมโอเชียนรู้จักไหมยังเท่เลยอ่ะปะทูแกนะไม่รู้จักโอนแฟชั่นไม่เอานั่งร้านมาเหรอมีแล้วนะใช่ตอนเลยเนี่ยโอนแฟชั่นเขาเรียกออนเดอะร็อกรู้จักไหมอันเดอร์ล็อกด้วยนี่ประตูก็โอเวชั่นเหมือนกันอ่ะเนี่ยเอาแต่ไม้มาไว้ต่อบล็อกแค่นั้นอ่ะจะยืนจ้องเขาให้เขาขุดจนเสร็จใช่ไหมนี่ยืนดูคนเก่งมากอีบล็อกสุดท้ายเอ้ยใกล้ถึงแล้ว ลงอย่างนี้เลยเลยคนแขนสั้นแปลว่าประตูที่ทำไว้นี่ถือว่าใกล้ปราสาทไนเธอร์มากเลยนะคะเนี่ยเนาะนี่มันโซแซนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะขุดซีลองขุดดูมันคือแบ็กสโตนไงฮะที่ตามหาน่ะแบ็กสโตนนี่ไงบล็อกที่เคยวางไว้เมื่อครั้งอดีตการอันนานพ้นถ้าวางบล็อกตรงนี้ก็แปลว่าต้องลงทางนี้ค่ะเดี๋ยวดูก่อนอย่าเพิ่งตามมาอ๋อนี่ไงบันไดอยู่นี่อันนี้โซแซนข้างล่างนึงนี่บันไดทางนี้อ่ะทางนี้นี่เดี๋ยววางบล็อกให้อ่ะเห็นไหมอย่าบอกนะมองไม่เห็นอีกทางนี้คุณดีพีคุณเดินนี่ทางนี้ค่ะนี่ต่อบล็อกมาแล้วเหยียบทางเจ๊เลยแหละไปกดชิปลองกดชิปดูสิไปกดชิปบนมันเดินได้กดชิปสิค่ะถ้าเป็นแพทเก่าๆนี่มันจะเป็นแค่ก้อนดำๆเทาๆเฉยๆแต่ว่าเอออยากเดินได้เร็วมันจะมีเอนชานเนี่ยที่ว่าอะไรนะการหนังสือไล่มนนั่นแหละที่มันชื่อว่าโซสปีดอะเดินในโซแซนได้ไวขึ้นมาแค่นี้เองข้าก็เลยสงสัยว่าเจ้ากลัวตายทำไมโอ้โหคุณดีพิกเดี๋ยวปทูจะเล่าให้ฟังค่ะในตอนนั้นน่ะเห็นข้างล่างเนาะเป็นลาวาเราก็เลยโอ้ไปกดชิปดูเอ้ยลาวาหรือแค่ไหนเท่านั้นแหละพิกลินเดินมาสะกิดข้างหลังปทูกระโดดตกลาวาตายค่ะเขาไม่ได้ใส่ทองอ่ะแค่นั้นเองค่ะลองถอดทองออกสิแล้ววิ่งกลับบ้านลองดูค่ะถ้ารอดชีวิตได้นะอันนี้หินอะไรเนี่ยรถไอชิปเนเงินนั่นไม่ใช่หินนั่นวอนเตอร์นี่ไงแมงว่าคิวมันมีกบขี้ข้างคากไฟน่ารักแมกมาน่ารักแมกมาคิวมันคือแมกมาเป็นก้อนกลมๆค่ะเอามันทำไมมันไม่ตีคุณดีพิกอ่ะเอ้าอามตีกบเอากุญแจไปเปิดถ้ำทำไมมันไม่ตีคุณดีพิกเอามาตาเลยคะเนี่ยตีแล้วเนี่ยไปเหยียบมันทำไมน้องตะวันเยอะค่ะที่นี่ตะวันเยอะมากใช่แต่มันคือดินแดนที่ปลอดภัยที่สุดในนรกนะคะถ้าเพียงแค่เราก้มหัวก็พอแล้วปลอดภัยที่สุดในนรกใช่นี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วโอ้นี่เองชาลูมไลใช่แล้วเดี๋ยวนะนับเป็นต้นไม้หรือเปล่าเป็นเห็ดนี่หว่าใช่อ่ะมันคือเห็ดอะไรอีกแล้ววะเอาอีกแล้วเหรอทำไมบอกให้ก้มหัวไงมองพูดมีอำนาจแบบนั้นได้ยังไงคะผู้มีอำนาจนะแหมก้มหัวนิดนึงกลุ่มเป้าไว้แล้วก็ก้มหัวซะคุณอาร์มนี่ทางนี้เห็นไหมเราขึ้นได้นี่อะไรระเบิดเห็นไหมถาวรพวกนี้อ่ะถ้าเราขึ้นได้นะอาหารใครเอามาเยอะบ้างฮะเดี๋ยวอันนี้เอาพายฟักทองไปก็ได้ไปแบ่งกันคนละครึ่งใช่ค่ะมันเป็นป่าที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบเป็นอันตรายต่อเราอ่ะน้องตาว่าไล่ตบกูตบไล่รอบเลยด้วยก็บอกว่าไอ้ก้มหัวไว้มองผู้มีอำนาจทำไมใครเขามองหน้ากันเตือนแล้วนี่คุณดีพิกมันมีบล็อกแบบนี้ด้วยนะเนี่ยมันชื่อว่าโซซอยค่ะที่เหมือนโซแซนนั่นแหละแต่ว่าเป็นซอยแทนนะซึ่งเป็นดินค่ะดินที่จุดไฟได้สีฟ้าเหมือนกันนี่เห็นไหมไฟฟ้าต้องจุดบนโซซอยเลยครับหรือยังไงทั้งคู่ค่ะได้เหมือนกันเอาไม่สมบูรณ์นี่ไงเอาไฟแช็กมาด้วยเผื่อประตูถูกปิดเนี่ยถ้าเราเจอไบโอมนี้เราจะขุดโซแซนได้ง่ายมากค่ะไม่ต้องลงลึกก็ได้อ่ะอุ้ยดวงไม่ดีเลยนะเนี่ยเป็นลางเลยค่ะบอกว่าต้องออกจากเนเธอร์แล้วนะดวงไม่ดีโดนไล่แล้วอย่างนั้นใช่เห็นไหมนี่แหละรางรถไฟอ่ะปั๊มอยู่ถ้าอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปได้เลยเยอะมากข้างล่างเจ้าหมอนี่คือใครคะเป็นไอเทมค่ะที่พี่แท็กเขาเพิ่มมาเป็นตัวที่จะทำให้ไอเทมไม่สแต็กกันค่ะเขาชื่อว่า no item merge ฟาร์มปั๊มเมื่อมันไม่ลงเลยนะไม่ลงน้ำแม้แต่นิดเดียวสแต็กไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีเจ้านี่ค่ะนี่นั่นแหละถึงจะลงน้ำได้หลวงพี่หายไปไหนละก็นำมาแล้วครับฮะเดี๋ยววิ่งผ่านตรงนี้ทำไมโอ้เข้าไบโอมใหม่เหรอฮะอันนี้ครบทุกไบโอม ใช่ครบทุกไบโอมในเนเธอร์ใช่แค่วิ่งบนไฮเวย์นี้ทุกคนก็จะไปทุกที่แล้วโอ้สุดยอดโอ้โหคือแบบบนหัวเราเป็นไบโอมบ้านแมกมาคิ้วมันจะตกมาหาไหมคะเนี่ยตัวใหญ่สุดจะไม่ตกลงมาครับมันติดให้ข้าวมันค่ะอันนี้เดี๋ยวแบ่งข้าวไปให้มันอ่ะจ้ะใช่แล้วที่เหลือก็สังหารโหดได้เลยพอให้อาหารมันเสร็จเนี่ยปกติวัวเห็ดจะต้องมีวัวเยอะนี่นะวัวมันกองกันเป็นสแต็กไปแล้วอยากได้เรือจะขนส่งวัวทีละตัวเลยไงนู้นน่ะฝั่งนู้นมีต้นไม้อยู่มีเป็นตักได้โอ้โหแต่ว่าเรือไม่มีแพ็กไอมันนี่อย่างไกลเลยนะคะรางรถไฟยังไม่ได้วางเลยนะเรารางรถไฟก็ได้นะเขาขึ้นรถไฟไปก็ได้ไวกว่าปกติก่อเห็ดนี่ต้องวัวเยอะสิคะแบบมหาศาลอ่ะให้อาหารเสร็จเกิดลูกน้อยเมื่อไหร่ลากอดนายอย่าเพิ่งฆ่ามานั่นไม่มีลูกตัวน้อยแล้วค่ะน่าจะมีอุ้มลูกวัวฮะอุ้มลูกวัวไปแทนน่าจะต้องขนวัวไปเลี้ยงเลยค่ะแต่ที่จริงนะหาวัวจากที่อื่นก็ได้นี่ค่ะในบอกแมงมาตัวใหญ่โอ้ไม่ร่วงลงมาโอ้แต่อยู่บนรางโอ้อย่างนี้เหมือนเป็นฟาร์มได้เลยนะเนี่ยแต่ถ้าตัวมันแตกลงมาอีกโอ้มีคนจะพายเรือวัวกลับไปแต่พอตัวที่มันแตกมาแล้วมันเล็กลงมันจะลงมาได้ใช่ค่ะไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าเป็นแหล่งฟาร์มแมกมาเลยกลับบ้านเอามาอีกตัวหนึ่งนะจะพยายามหรือว่าให้มันเดินจะไวกว่าไหมมีความพยายามโอ้ไปเอามันมาเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจอะนางไม่ลงมือเองด้วยเอาข้าวไหมคุณวันนาบีมีนะสเต็กด้วยนะตามได้มาเมื่อกี้แหละนี่พวกท่านแจวบกไปหรือว่าพวกท่านล่อไปแจวบกในช่วงแรกแจวบกก็มาได้เรื่อยๆนะกระปื๊ดไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เป็นกำลังใจให้ค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นทางแล้วไงเรียกว่าปลาทูเป็นคนพายไม่ปลาทูนี่ความอดทนต่ำไงไม่ทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกได้แต่เป็นกำลังใจเดินตามขนาดเดินตามยังถอดใจหลายเฮือกแล้วเมื่อไหร่จะถึงเดี๋ยวถ้าปลาทูเหยียบบนเรือปลาทูจะไปด้วยไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แฮะไม่น่าจะได้เอ้ยถึงแล้วโอ้โหไวเกินไปแล้วถึงนี่ไงวัวมันจะตกนะเดี๋ยวนั่นโอ้ยหัวใจหายไปหนึ่งดวงมันจะมาไฟชิปที่ตรงนี้ไม่ได้นะเราขนมาอย่างไกลนี่มันสนใจยากเลยเห็นจะเดินแมนแล้วสนใจไม่ไหวเฮ้ยมันจะพาตัวเองไปจมน้ำตายนั่นน่ะจะเลี้ยงวัวไว้ไหนฮะข้างบนเหรอปะทูกำลังลากไปค่ะรอแป๊บหนึ่งอยู่มันดื้อผมได้แล้วได้ลูกแล้วได้คืนแล้วนี่ได้ละว่าแต่ถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่เอามาสแต็กมากองเดียวแล้วลากมาสามตัวทำไมอ่ะเจ้าตัวนี้ก็ตีทิ้งได้เลยเหรอฮะอย่างนั้นเอาไปขยายพันธุ์กับตัวลูกวัวก็ได้จะได้ไวขึ้นไหนอะทางขึ้นอยู่ไหนอะมันไม่มีทางขึ้นอย่างเงี้ยมันมีแค่ทางขึ้นระบบน้ำอะเราต้องเอาตัวเนี้ยไปไว้ที่เขาเลี้ยงซานไปเอาไปไว้เขาเลี้ยงซานแล้วผูกไปเชือกไว้มีความคิดที่ดีเขาเลี้ยงซานเขาก่อสร้างมานานจนขาดข้าวกินค่ะเอาวัวไปให้มีข้าวกินเลยนะยังไม่ต้องขอแล้วอ่ะรีดซุปเห็ดกินเรื่อยๆตลอดเวลาเอาง่ายๆนะทีนี้ก็หมดภาระเรื่องอาหารที่ต้องหาไปให้แล้วลุงพี่เดินให้มันไวๆหน่อยสิคะจะต้องให้ปลาทูลากจูงไปอีกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอเล่นมาเขาเลี้ยงซานนี่มันกี่โค้งอะโอ้ยกว่าจะถึงนี่คือทางที่ขึ้นง่ายเอาถูไปกลางศาลเจ้าเลยนี่ตรงนี้เลยปะทูเดี๋ยวกลายเป็นบัวย่างไงนะนี่แหละครับผมออกถูไปนั่นแหละก็จะงงประมาณว่าวัวใครดูแนวบ้างไออามาถึงจะวัวเห็นเลยนะมีอาหารกินแล้วใช่แล้วนี่โซนนี้จะเป็นเทรดดิ้งฮอลล์เตรียมไว้แล้วนี่ระเบิดบึ้มเลยรูนี้มีหลักฐาน นั่นมันฝีมือคีเปอร์บึ้มเลยอันนี้คือซื้อที่ไปแล้วใช่ไหมครับไถเรียบร้อยไถเรียบร้อยมาซื้อแล้วไถแล้วด้วยใช่ไม่ต้องพื้นที่กว้างอ่ะเพราะว่าจะเป็นแบบ1ตัวต่อ1บล็อกอ่ะเอ้ย1ตัวต่อ2บล็อกแค่นั้นเลยประสิทธิภาพสูงแน่นอนมันเจนมาอย่างนี้เหรอไม่พังไปแล้วค่ะตัดไปแล้วเวลาที่แบบขาดไม้ก็มาแซะ2-3 ก้อนเวลาขาดอีกก็มาแซะ2-3ก้อนอ่ะมันก็เลยเหลือแค่นี้แหละใช่อยากได้แท็บดอค่ะแท็บดอก็มาแซะหน้าต่างบ้านเขาไงผู้ชมค่ะเอพิโซดนี้อาจจะสั้นไปหน่อยเนาะเดี๋ยวมาชดเชยให้ในอาทิตย์หน้าละกันค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ